สู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากนะคะหรือว่าส่วนตัวเนี่ยชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้ก็มีสร้อยข้อมือท้ายส่วนอิ่ม CJB จุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงในส่วนของสุขภาพเองเนี่ยใครมีปัญหาอาการนอนไม่หลับนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนหลับไม่สนิทหรือว่าบางท่านเนี่ยนะอาจจะมีอาการเครียดปวดศีรษะปวดไมเกรนเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านที่ดื่มเหล้านะสูบบุหรี่จัดเองก็ตามเนี่ยนะคะบางครั้งในส่วนของการทำการพักผ่อนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอทำให้ทั้งวันเนี่ยไม่สดชื่นหรือว่ามีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิน CJB ชุดนี้เมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยนะคะช่วยปรับในเรื่องของระบบหมุนเวียนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเองก็ตามแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นการสะท้อนรังสี UV แล้วก็สะท้อนพลังงานต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันก็คือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิ่มมีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะหมายถึงโชคลาภนะคะดังนั้นใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะพิเศษมีเพียงแค่9ชุดนะคะในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะครับกลับเข้ามาสู่ในภาคพยากรณ์นะต่อเนื่องนะครับก็ทวนกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็น SMS ครับการสื่อสารทางเดียวข้อมูลสำคัญที่สุดพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยวันเดือนปีเวลาที่เกิดคำถามระบุมาเลยฮะไม่ต้องกลัวผมรู้ในเรื่องของอาชีพนะส่งมาที่422-1606แล้วถ้าใครถามในเรื่องของตัวเลขเนี่ยผมจะได้ดูด้วยว่ามันสมพงกับอาชีพที่คุณทำหรือไม่คุยสายสดครับ2หมายเลข024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลาตอบคำถามกันต่อเลยนะครับวันที่25เดือน2ปี16ครับเวลาสักครู่นะครับเดือน2ปี16ปฏิทินตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ขอโทษนะครับวันอาทิตย์นะถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามายืนยันคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับดวงปีนี้งานเงินโชคลาภสุขภาพทำบุญเสริมอาชีพที่เด่นในพื้นดวงนะ25กุมภาพันธ์16นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะย่าง43นี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะบางวัดเขาจะจัดเลยว่าเป็นหมวดหมู่แบบนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะต้องทำบุญเท่าไหร่นะก็ให้หาวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอาชีพนี้สวยแต่ไม่ให้ทำปีนี้ปีของผมนี่คืออายุย่าง43นะครับดาวเสาร์ในดวงสวยนะก็คือในเรื่องของพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพชช็อปก็ได้นะขายวัสดุก่อสร้างทำพวกรับเหมาต่อเติมซ่อมแซมถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยก็ทำบ้านจัดสรรธุรกิจพลังงานพวกแก๊สน้ำมันปิโตรเลียมพวกนี้เหมืองแร่อันนี้คือสิ่งที่เด่นนะครับแต่อย่างที่เรียนนะช่วงนี้ยังส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาบอกไปแล้วหลังวันเกิดนะถ้าหลังวันเกิดทำอะไรหลังวันเกิดย่าง44เน้นนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสงฆ์สามมาเนนสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังอยู่2กลุ่มนะครับก็คือในเรื่องของทางเดินอาหารแล้วก็พวกระบบสืบพันธุ์ครับ SMS ต่อมาคุณพันชิตา20เดือน10ปี20นะพระฤหัสบดีนะครับเวลา 9.36 จะได้ออกรถต้นปีไหมคะจะขายบ้านปีนี้ดีไหมอังคารเป็นสีได้ไหมล่ะได้นะไม่เกินกุมภามีนาเนี่ยได้สมหวังนะครับส่วนการขายในเรื่องของบ้านสักครู่นะครับคือถึงจะมีการติดต่อแต่ผมว่าระดับราคายังไม่น่าสนใจนะ
ลองดูนะครับถ้ายังไม่จําเป็นจะต้องขายในช่วงเวลานี้ก็ปล่อยผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนแต่เรื่องของรถสมหวังครับ SMS ต่อมาทำธุรกรรมจัดไฟแนนซ์ผ่านอาริเป็นเดท18กรกฎาคม17เวลา20นาฬิกา31นาทีตรงกับวันพฤหัสนะฮะ2ทุ่ม13นะดวงเป็นอย่างไรไม่ค่อยดีแก้ไขยังไงดีคะตอนนี้ย่าง42ปีนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับตอนนี้ที่เห็นในดวงเนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึงความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินนะครับเหมือนได้แต่ก็ได้ไม่สุดอะไรจะเป็นทำนองนั้นนะแสงสว่างก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับทุกครั้งที่เข้าวัดแล้วก็ผมอยากที่จะให้ของคุณเนี่ยช่วงนี้ในแง่ของมหาทักษาเทวดาหรือพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุจนถึงย่าง52นั้นพระศุกร์เสวยก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะครับถ้าสะดวกหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกเช่าจากวัดใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกนะครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอ่ะเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นั่นแหละนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่คุณนับถือเนี่ยให้ท่านทำการปลุกเสกเบิกเนตรให้นะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันเลยวันละ21จบ21นะฮะวาโทโนอะมะมะวาครับต่อเลยครับคุณวลิตพรนะครับเกิดวันจันทร์ที่7สิงหานะ15เวลา7นาฬิกา3นาทีดวงงานเงินโชคลาภความรักการเสริมดวงทำอย่างไรความรักก็จะให้ระมัดระวังหน่อยนะครับในช่วงรอยต่อย่าง44เข้า45นี้หลังวันเกิดนี้ต้องถือว่าหลายเรื่องไม่ง่ายนะครับถ้าทำงานอยู่รักษาสถานะความมั่นคงให้ดีมีโอกาสจะเกิดปัญหาเยอะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานที่รับผิดชอบและกาลีเนี่ยก็สัมพันธ์ถึงเรือนเงินด้วยนะฉะนั้นหลังวันเกิดนะครับหาโอกาสแบ่งปันให้กับคนชรานะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบทำให้เหมาะสมและถ้ามีโอกาสได้ถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังขอให้ทำหลังวันเกิดครับ SMS ต่อมาคุณปิยพงษ์9ตุลา23เวลา 14:35 นาทีช่วงนี้ตกงานปี59จะดีกัมมะเป็นแหมถ้าเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องให้ตอบว่ากาลีนะครับกัมมะเป็นกาลีจริงๆก็ด้วยดวงเกณฑ์ในส่วนของงานเนี่ยต้องใช้คำว่าหางานก็ยากนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมก็ของคุณผมอยากจะฝากให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็อาจจะต้องพยายามกระจายช่องทางการหางานให้เพิ่มขึ้นและอยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคลดทอนลงไปหน่อยอย่าเลือกงานจึงจะมีโอกาสพูดง่ายปีนี้อาจจะต้องทำงานที่ไม่ถูกใจและถ้าเกิดอยากจะลุกขึ้นมาทำอาชีพส่วนตัวมีอะไรที่เด่นไหมดวงนี้เรียนโหราศาสตร์ได้นะอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมและมันไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะด้วยนะครับคอยติดตามการประชาสัมพันธ์ในรายการนะว่าคอร์สใหม่ของทางสมาคมโหรนั้นเปิดเมื่อไหร่เอสเอ็มเอสต่อมาครับวันพุธที่11เมษาหรือมิยอเดี๋ยวลองดูกันนะครับ2488 11เดือน4สมมุติฐานแรกผมคิดว่าเป็นเมษานะเวลาเที่ยงอันนี้ตรงกับวันพุธอันนี้คือประโยชน์ของการให้ข้อมูลมาครบนะในทางกลับกันถ้าเป็นมิยอล่ะมิยอวันจันทร์โอเคนะฉะนั้นก็เป็นคนวันพุธนะสักครู่ครับปัจจุบันอยู่ในช่วงอายุย่าง77แล้วนะมักโดนเอาเปรียบโกงเงินยืมไปจะได้คืนหรือไม่สุขภาพต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคือด้วยพื้นชะตาฝากไว้เลย
นะครับในเรื่องของการปล่อยกู้ทุกประเภททุกชนิดไม่เอานะจันเสาอ่ะมันเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าปีจรยิ่งถ้าเกิดเข้าย่าง72ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเผื่อใจไว้หน่อยก็คือพยายามทวงเท่าที่ทวงได้นะให้ใช้ไม้นวมนะครับเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของลูกหนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะถูกเลื่อนออกไปอีกนะครับคุยดีๆนะคุยดีๆสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็อันนี้ไม่ได้ทายเพราะว่าอายุเยอะนะครับแต่ของคุณเนี่ยมักจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกนะครับแล้วก็พยายามคิดเลขดูหนังสือพิมพ์พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆฝึกใช้สมองเพราะว่ายิ่งสูงวัยจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทตลอดจนดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงพวกลำไส้นะครับลำไส้การขับถ่ายก็ได้อันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาครับหลังวันเกิดนะถ้าได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดดีที่สุดครับต่อเลยครับคุณมะลิ27มิถุนายน20เวลา 03:46 นะครับก็เป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะเพราะว่าฟ้ายังไม่สว่างพื้นชะตาควรทำอะไรดีคะอันนี้สวยที่สุดเลยนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนดาวพุธเนี่ยหมายถึงอะไรฮะการเป็นคนกลางในหน้าลักษณะพวกงานด้านการขายเดี๋ยวนี้งานขายตรงเขามักจะใช้คำว่าเป็นนักธุรกิจนะก็ไม่ว่ากันคำนิยามจะจำกัดว่าอย่างไรแต่ถ้าเป็นฟิลพวกเซลส์พวกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเด่นในพื้นชะตาถ้าจะลงทุนล่ะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาขายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนทุนใส่เอกสารเข้าเล่มทำรายงานอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้ดีแต่การลงทุนปีนี้เว้นวรรคไปก่อนครับเพราะว่าเกณฑ์เรื่องของงานเนี่ยเสียอยู่นะช่วงนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะครับได้เจอผู้พิการทางสายตาแบ่งปันครับต่อเลยครับคุณนง7มิถุนา14ครับเวลา 10:30 นาทีก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องดวงโดยรวมปี59การทำบุญเสริมและบูชาอะไรดีปีนี้จะเตือนในเรื่องของงานนะปีนี้จะเตือนในเรื่องของงานกรรมะเป็นกาลีถ้าทำงานประจำย้ายโต๊ะถ้าย้ายได้นะหันหน้าไปทางอีสานนะหรือถ้าหันไม่ได้จริงๆมีติดข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามทำ5สอในที่ทำงานส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งการทำบุญเสริมชะตาในช่วงอายุย่าง45นั้นนะครับเน้นการช่วยเหลือสัตว์นะจะเป็นไถ่ชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านสุนัขหมาแมวจรจัดพวกนี้มากน้อยขอให้ทำดวงนี้ลีลาในชีวิตคล้ายๆผมนะบางอย่างฉะนั้นผมก็จะเชียร์ให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดวงสู้ครูครับไม่ใช่ดื้อกับครูนะแต่หมายถึงจะคิดพลิกแปลงต่อยอดได้อันนี้ดีฉะนั้นปีจอนี้เตือนเรื่องงานนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ก็เช่นเดียวกันการรีสัมพันธ์ถึงหลักการทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาสภาพคล่องเงินทองพอใช้ได้ครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับวีระพงษ์กันไทยค่ะดูในเซนค่ะกำลังจะบอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้สุภาพสตรีใช้ชื่อวีระพงษ์แล้วเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่23พฤศจิกายนค่ะจ้ะ2519จ้ะกี่โมงครับไม่ทราบค่ะประมาณเช้าสายบ่ายเย็นพอจะรู้ไหมกลางคืนค่ะตรงกับวันอะไรวันอังคารวันอังคารถูกต้องนะครับก็ตอนนี้คุณวีระพงษ์นะครับแฟนเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุ39เต็มย่าง40ถูกไหมครับทำงานอยู่หรือเปล่าครับเก็บของเก่าค่ะเก็บของเก่าคืออย่างนี้นะในแง่ของแน่นอนอาชีพนี้พอบอกเก็บของเก่าผมก็จะนึกถึงภาพลักษณะการทำงานต้องไม่ได้อยู่กับที่อยู่แล้วถูกไหมฮะต้องจอนต้องเดินทางแต่ปีนี้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมายอดจะหล่นหน่อยนะผลถูกไหมฮะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ของแฟนเนี่ยปีนี้ให้เขาหาโอกาสนะให้เขาปล่อยปลาสักครั้งละ10ตัวนะเลือกซื้อในตลาด
ที่คนจะซื้อไปทำอาหารแล้วปล่อยในเขตอภัยทานได้ยิ่งดีและปีนี้ผมฝากให้เขาระวังสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกโดยเฉพาะซี่ขวานะค่ะตอนนี้เขาปวดหลังค่ะปวดเส้นนะคะระวังแล้วมันจะเอมาทางขวานะกระดูกแหละปีนี้โดยตรงการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่นี้ใช่นะให้เขาทำนะทุกเดือนได้ยิ่งดีแล้วถ้าถามว่าอาชีพไหนชะโลกกับพื้นชะตาเขามากที่สุดนอกจากขายของเก่าแล้วแฟนพอจะทำอะไรได้บ้างคะเขาเป็นผู้รับเหมาก็ได้ค่ะทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่องนี้ค่ะส่วนใหญ่เป็นงานซ่อมแซมต่อเติมถูกไหมฮะค่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็พออนุโลมได้นะแต่ว่าแหมอีกอันนึงที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาถ้าทำได้นะก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์พวกนี้ดีนะถ้ามีโอกาสได้ทำเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในแวดวงพวกการรับเหมาก่อสร้างพวกนี้ฝากไว้ในอนาคตอันนี้เด่นที่สุดอันนี้เด่นที่สุดครับแล้วอยากถามว่ารถที่ถูกยึดไปเนี่ยจะได้คืนไหมคะตอนนี้ยังความจริงก็เพิ่งโดนไปเมื่อช่วงปีที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าก้าวนี่ไงคะต้นปีเร็วๆนี้ไหมคะถ้าเป็นช่วงนี้เหรอถ้าเป็นช่วงนี้ยังพอมีโอกาสนะถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยคงยากหน่อยนะครับก็คือตามกำหนดก็คือจะต้องเอาเงินไปส่งเขาถูกไหมค่ะนะก็มีโอกาสครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรเจรจาได้แล้วจะได้ไหมคะแล้วมีโอกาสมีโอกาสนะคืออย่างนี้ครับกาลีเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงทั้ง2ปีแหละนะครับทั้งย่าง10 39และ40คือหมายถึงว่าเกณฑ์เสียรถผมใช้คำนี้นะเกณฑ์เสียรถหรือว่าอุบัติเหตุมันมีขึ้นทั้ง2ปีแต่ว่าพอเข้าย่าง40แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสจะเจรจากันได้ดีขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะไปความจริงมันมีปัญหาเรื่องการขาดส่งตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วถูกไหมไอ้หนักๆเลยเนี่ยที่เห็นในดวงเนี่ยเพียงแต่ว่าผลมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเลยผ่านอายุย่างเข้าไปแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแต่ว่าของแฟนเนี่ยมีเงินก้อนเข้ามาบ้างไหมช่วงประมาณต้นปีนี้มีไหมได้หรือยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะแล้วตามแพลนเนี่ยประมาณกุมภามีไหมหรือไม่รู้ความจริงในดวงเนี่ยในดวงเนี่ยช่วงประมาณเดือนมกรากุมภามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนหนึ่งนะเป็นเงินก้อนหนึ่งนะแล้วก็เป็นก้อนที่น่าพอใจยืนยันว่ามีโอกาสจะได้คืนฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้การเจรจาแล้วจะได้คันไหนคะคันไหนอันตอบไม่ได้โดนไปกี่คันแล้วฮะโดนไปกี่คันอะไรนะคะหมายถึงว่าคันไหนเหรอฮะเมื่อกี้ที่ถามจะได้คันไหนอะทางโชคหรือว่าอ๋อหมายถึงในเรื่องของเงินก้อนใช่ไหมค่ะเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคของเขาไม่เด่นนะเพียงแต่ว่าถ้าถามนะว่าปีนี้มีโอกาสจะได้พยายามวิ่งเต้นหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับเข้าหาเขามีโอกาสขอหยิบขอยืมพอมีความเป็นไปได้ครับนะอ้าวเป็นกำลังใจให้นะครับอาจารย์นะอยากถามเรื่องลูกสาวนะคะว่าตอนแกไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะลูกสาวเกิดที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่30ธันวานะคะพ.ศ.ครับ244ค่ะ44กี่โมงครับเกิด6โมงค่ะลูกเป็นคนวันอะไรลูกเกิดวันอะไรครับวันอาทิตย์ค่ะปีนี้ต้องบอกว่าเขาพูดจาไม่ค่อยดีนะนะครับไม่ใช่พอคุณบอกว่าดื้อแล้วผมทายพูดไม่ค่อยดีปิตาเสียปิตาแปลว่าอะไรปิตาแปลว่าคำพูดการเจรจาและเป็นดาวพุธด้วยปีนี้เหมือนกับว่าเขาจะมีอันนี้พูดแบบให้คุณแม่เข้าใจเขาอะนะคือปีนี้เขาจะมีความสับสนทางความคิดนะครับและปีนี้เขาผมฝากอย่างนี้นะลองดูว่าเขามีปัญหากับเพื่อนไหมนะครับหรือว่าเพื่อนเนี่ยสร้างปัญหากับเขาไหม
ฉะนั้นปีจรเนี่ยเป็นแบบนี้คุณต้องเข้าใจเขาแล้วก็ถ้ามีโอกาสพาน้องเขาเข้าวัดทำบุญเนี่ยให้นะซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์แต่ยืนยันว่าเด็กคนนี้ว่าเด็กคนนี้ดีนะเขาเพิ่งจะมาเป็นจริงๆก็เฉพาะช่วงนี้ถูกไหมค่ะค่ะนะใช่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นนะใจเป็นพระฤหัสไม่มีอะไรเฉพาะปีจรเนี้ยคุณต้องเข้าใจแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วเขาจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไหมคะจะสอบช่วงไหนฮะช่วงเขาจบม.3นะคะพี่สาวจะมานับไปนะคะก็มรณะเป็นสีความจริงก็คือตอนนี้ปีจรนี้ถูกไหมที่ถามเนี่ยค่ะก็มีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์เดินทางครับสมหวังครับค่ะค่ะจ้ะแล้วอาจารย์คะขอถามยังค่ะเรื่องผู้หญิงนะคะครับเขาจะเลิกไหมคะแฟนนะคะโอ้ยผมคงไม่ทายประเด็นนี้หรอกนะทายให้คนเลิกกันไม่ได้นะแต่ว่าพูดง่ายๆตามหลักการก็คือช่วงวัยเขายังติดต่อกันไหมคะคือช่วงวัยขนาดนี้มันยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อีกเยอะคุณแม่อย่าไปกังวลเลยนะกลายเป็นว่ามุ่งประเด็นถ้าญาติพี่น้องจะพาเขาไปต่างประเทศยิ่งไปลงไปเรียนในพวกนี้ยิ่งดีนะครับเรื่องผู้หญิงพ่อเขานะคะอะไรนะครับผู้หญิงค่ะพ่อเขาผมมีผู้หญิงนะคะจ้ะผมคงไม่ไปทายทักว่าหรือว่าบังคับให้เขาเลิกกันหรอกนะแต่อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไงว่าน้องเขาอายุยังน้อยยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอีกเยอะและดวงนี้ลงตัวยากอยู่แล้วนะเอ้าโอเคโชคดีนะคะจ้าสวัสดีครับคุณอมรา10ตุลา35ขออภัยนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหาเล็กน้อย10ตุลา35 14.05 ถามในเรื่องของการสมัครงานปุตตะเป็นสีกรรมะเป็นมนตรีอายุก็แตะสมหวังนะในเรื่องของงานแต่ว่าผมไม่อยากจะให้คุณรอคอยแค่งานที่คุณสมัครอยู่แค่นี้ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ก็เดินหน้าหาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความจริงเกณฑ์งานใหม่มันก็ขึ้นช่วงประมาณต้นปีนะครับเพียงแต่ว่าการีมันแตะก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าเลทออกไปบ้างของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง24ตอนนี้นะให้ไปซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับดวงนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอยู่บ่อยๆโรเทตภายในก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนงานเลยก็ได้ฉะนั้นถ้าลักษณะการทำงานเป็นงานจรไม่ได้งานนั่งโต๊ะถือเป็นการแก้ดวงเกณฑ์ความรักถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีแต่ด้วยพื้นชะตาถือว่าคนรักพึ่งพาอาศัยได้โชคลาภเสี่ยงโชคไม่เฉียครับต่อเลยจ้ะคุณพรทวี24ตุลาคม2518นะครับเวลา 17:30 ตรงกับวันศุกร์หนี้สินทำร้านซักคืออย่างนี้ตอนประเด็นที่ว่าดาวในเรือนหนี้สินเนี่ยกับดาวชีพเป็นดวงเดียวกันในดวงคุณนะนี่ซักรีดคือดาวจันทร์นะครับและเป็นกาลีด้วยนะก็ต้องบอกว่าปีนี้ผลประกอบการไม่ดีและถ้าถามว่าโอกาสที่จะต้องหยุดต้องชะลอต้องพักกิจการมีหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นกว่าไหมของคุณเนี่ยลองดูนะครับถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของอาหารการกินนะขอให้ทำนะแต่ว่าซักรีดถามว่าถ้าทำต่อไปได้หรือไม่ก็จะเน้นอย่างนี้ครับ1เกณฑ์เรื่องงานย่าง41 42เสียแล้วมันเสียเรื่องเงินฉะนั้นประคับประคองให้ผ่านย่าง41 42ไปได้จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้น42ก็จะเบากว่า41และฝากไว้ถ้าธุรกิจที่คุณทำนั้นมีบริการไปรับผ้ามาไปส่งผ้าเมื่อซักเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็จะช่วยทำให้มันสมรูปได้ในระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของการเคยทำแท้งบุตรก็จริงๆอย่างนี้นะครับฝากอย่างนี้ละกันนะพยายามทำในเรื่องของแสงสว่างนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับน้องเขานะก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีตัวคุณนั่นแหละให้เป็นคนทำนะครับ SMS ต่อมาฮะคุณสุวรรณี26มิถุนา17เวลา 20.46 จะรุ่งตอนไหนแย่ปีไหนมีโชคใหญ่ไหมคนเรามีขึ้นมีลงนะฮะอย่างที่ทราบ
แต่เกณฑ์เรื่องของงานปีนี้ถึงจะเหนื่อยนะแต่คุณจะมีอะไรที่ทำให้รู้สึกยินดีอาจจะไม่ถึงในเรื่องของสายความเจริญก้าวหน้าการยอมรับก็ได้แต่ปีนี้จะเตือนเรื่องเงินเป็นหลักและที่สำคัญอย่าพยายามสร้างศัตรูของคุณเนี่ยหาโอกาสโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้เนี่ยถวายไม่ใช่ถวายสิไปบริจาคและอยากจะเตือนในช่วงย่าง43นั้นนะครับก็ให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักกรณีถ้าคุณมีคู่แต่โดยองค์รวมเนี่ยของคุณจนถึง40กลางๆเนี่ยนะพอที่จะมีหลักมีฐานแล้วนะครับตอนนี้เวลาหมดเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะกลับมาคุยในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับรวมไปถึงการตอบจดหมายวันนี้อย่างที่บอกส่งมาไกลนะครับแหมผมต้องใช้ความสามารถในการอ่านพอสมควรพักกันสักครู่ครับ